สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาประกอบเครื่องสักนะครับให้ดูว่าประกอบยังไงนะครับแล้วก็เช็คยังไงใช้งานยังไงนะครับเบื้องต้นทำงานแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็เลยว่าคลิปนี้มาดูวิธีการประกอบนะครับหนึ่งละเครื่องสักที่เราอธิบายไปใช่ไหมครับที่มันมีรูปแบบเพนฮอกรูปแบบคอยรูปแบบโรตารี่แล้วก็ไดเรกนะครับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับใส่เข็มใน2ลักษณะก็คือเข็มฮอกคือหน้าตาแบบนี้นะฮะก็คือมีสปริงซอฟต์ผิวในตัวนะครับไม่ว่ากลมหรือแบนและเข็มก้านนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเข็มก้านคือเป็นก้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มกลมและเข็มแบนทีนี้ผมก็จะมาประกอบให้ดูทุกเข็มนะครับจริงๆมันก็สามารถใส่ได้ทุกแบนใช่ไหมครับไม่ว่าฮอกก็สามารถใส่กับเครื่องคอยได้เครื่องโรตารี่ได้นะครับเดี๋ยวนี้มันมีด้ามนะครับที่เขาผลิตมาให้ใส่ฮอกได้เช่นกันก็เลยว่ามาดูแบบนี้ฮะอันดับแรกก็คือ1แหละเข็มกับปอกเนี่ยมันจะต้องเบอร์เดียวกันนะครับนะฮะเบอร์ใหญ่กว่าได้ไหมใหญ่กว่ามันได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าการไหลของหมึกเนี่ยและการอุ้มหมึกเนี่ยมันจะไม่บาลานซ์สมส่วนกันใช่ไหมครับมันก็จะมีรูมากบางทีก็เทออกหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราควรเลือกใช้ปอกเบอร์เดียวกันจะดีกว่านะครับทีนี้อันดับแรกนะครับส่วนของเข็มตัวนี้นะครับผมเขียนแยกเข้าไปอีกนี่อันนี้คือส่วนของเครื่องนะครับอันนี้คือเครื่องสักอันนี้คือส่วนของเข็มนะครับที่เราจะใช้นะฮะเข็มสักไม่ว่าฮอกหรือแบนไม่ฮอกหรือก้านนะครับอันนี้คือ power supply นะครับ power supply หม้อแปลงมีหลายรูปทรงหลายแบบหลายขนาดนะครับมีแบบตัวเลขดิจิตอลบ้างไม่มีตัวเลขบ้างมีสีบ้างแสงบ้างนะครับแต่ที่แน่มันคือตัวจ่ายไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นจุกสีนะครับฝาใส่สีนะครับเนี่ยนะฮะเทสีลงไปฝาเล็กๆนะครับเราฝาใหญ่เป็นไงครับในสีมันมีส่วนผสมของกลีเซอรินและแอคชั่นแอลกอฮอล์มันทำให้ระเหยใช่ไหมฮะมันก็เสียเร็วนะครับเขาก็เลยนิยมใช้ฝาเล็กๆนะครับฝาเล็กๆก็ได้เยอะแล้วครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของด้ามนะครับด้ามจับและด้ามจับนะฮะมีหลายรูปทรงหลายแบบหลายแบรนด์นะครับแต่ว่ามันก็ต้องใส่เข็ม2อันนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นดูหน้าตามันด้วยนะครับแบบด้ามแบบนี้ใส่ฮอกก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นชุดที่ประกอบเครื่องสักนะฮะใช้ในการสักนะฮะคือชุดพวกนี้นะครับทีนี้มาดูว่าเวลาใส่ฮอกใส่ยังไงนะครับอันดับแรกก็คือฮอกนะครับมันมีรูปทรงแบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดูที่วิธีใส่เข็มนะครับวิธีคือหน้าตาของที่ใส่เข็มน่ะจะเป็นรูนะครับเป็นรูกว้างนะครับเท่ากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางผมเช็คดูก็อย่างฮอกนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของกระบอกใส่เข็มเนี่ยจะอยู่ประมาณเซนนึงเลยนะครับนั้นฮอกเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้ามพวกนี้จะเป็นรูใหญ่นะครับวิธีใส่ก็แค่เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วก็หมุนนะครับหมุนด้วยนะครับหลังจากนั้นก็มันก็ไม่ออกละแล้วก็เวลาปรับก็เป็นไงครับหมุนปรับที่ตัวอุปกรณ์นะครับเพราะว่าตรงนี้มันล็อกแล้วมันต้องปรับที่ด้ามละให้ตีให้ยาวถอยให้ลักษณะเข็มโผล่มายาวหรือสั้นนะครับเดี๋ยวประกอบสาธิตให้ดูนะครับเนี่ยก็คือหน้าตาการใส่แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นกลมหรือแบรนด์เบอร์ไหนก็แล้วแต่นะครับใส่เหมือนกันแบรนด์ยี่ห้อเหมือนกันนะฮะเห็นไหมใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็หมุนนิดนึงนะครับก็เสียบปุ๊บทำงานได้เลยนะครับหน้าตาของการใช้เข็มฮอกเป็นแบบนี้นะครับส่วนเข็มก้านนะครับมันก็จะต้องประกอบนะครับแยกส่วนประกอบออกเป็นแบบนี้นะครับ
ด้ามจับเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นเหล็กนะครับอันนี้คือมันเห็นหกเหลี่ยมใช่ไหมฮะหกเหลี่ยมเนี่ยก็คือตัวที่ใช้ล็อกและเปลี่ยนปอกเข็มนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่แทงใส่เข้าไปในเครื่องนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นปอกเข็มแต่ที่แน่ๆก็คือผมแนะนำว่าเอาหกเหลี่ยมนะครับขึ้นด้านบนของช่องว่างของเข็มเนี่ยเห็นไหมฮะเวลาเราพันผ้านะครับมันจะได้หาง่ายหาตามตัวที่ปอกเปิดปอกผ่านะครับเข็มกลมก็เหมือนกันครับใส่เหมือนกันแต่อันนี้พันผ้านะฮะอันนี้คือไม่ได้พันนะครับให้ดูว่าหน้าตาข้างในเป็นยังไงนะเวลาใส่ล่ะใส่ความยาวความลึกเท่าไหร่นะครับก็คืออย่างนี้ฮะเนี่ยฮะเข็มมันก็จะมีตัวบล็อกอยู่แล้วใช่ไหมครับใส่เข้าไปชนบล็อกนี้ก็ได้นะครับดันเข้าไปเลยแล้วก็ให้ตัวผ่าเนี่ยอยู่แนวเดียวกันกับน็อตนะครับส่วนตัวนี้ล่ะกะไปประมาณ1ใน3นะครับเนี่ยมันจะยาวประมาณนี้ใส่เข้าไปพอให้มันแบบคือถนัดมือเราด้วยนะครับลองประกอบเล่นดูก็ได้นะครับก็คือตัวเนี้ยไม่ได้ฟิกมากนะครับว่าต้องเท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆเฉลี่ยเอาก็คือ1ใน3ของกับตัวกระบอกมันเองนะครับเวลาใส่เครื่องนะฮะเวลาใส่เครื่องผมให้ดูแบบนี้นี่อันนี้คือโรตารี่นะไม่ว่าจะเป็นโรตารี่คอยหรือไดเล็กนะครับถ้าเป็นเข็มก้านเนี่ยเขาจะมีตัวที่ใส่กระบอกแบบนี้นะครับเห็นไหมใส่กระบอกเข้าไปในรูแบบนี้นะครับเพื่อล็อกกับตัวเครื่องนะครับผมจะสาธิตเป็นเข็มกลมก่อนเนี่ยเข็มปุ๊บ10เห็นไหมฮะ1003 RL แสดงว่าเข็มขนาดเบอร์10จำนวน3เล่มรูปทรง RL นะครับเวลาฉีกก็ฉีกที่ก้นเข็มกลมๆนี้ครับฉีกออกอย่างนี้เหมือนกันฮะฉีกปลายแหลมไม่ได้นะเสียบมือได้นะครับแล้วก็เราจะสังเกตว่ามันจะมีก้านใหญ่และก้านเล็กนะครับก้านใหญ่และก้านเล็กเนี่ยนี่ฮะตัวนี้ก้านใหญ่ตัวนี้ก้านเล็กนะครับแล้วก็เวลาที่เราจับนะฮะจับอุปกรณ์ก็คือเวลาจับอุปกรณ์นะครับอันนี้ให้เห็นน็อตด้วยนะครับพันผ้าไว้ด้วยนะครับหน้าตาพันผ้าเห็นไหมเวลาจับอุปกรณ์จับให้มันปากมันลงพื้นนะครับให้มันลงพื้นแบบนี้หลังจากนั้นจับเข็มใส่ครับค่อยๆใส่เข้าไปแล้วก็ทิ้งมันเลยนะครับเขย่ามันนิดนึงเห็นไหมพอมันลงได้แล้วนะครับเวลาที่เรากำอุปกรณ์เนี่ยนะฮะหันเข้ามาหาตัวเราเนี่ยฮะก็คือช่องน็อตแบบนี้นะครับเนี่ยผมกำแบบเมื่อกี้นะครับเนี่ยให้ดูว่าเอาใหม่เนี่ยก็คือสังเกตรูน็อตนะครับผมจะกำรูน็อตเข้ามาหาตัวเองแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็จะยังไงครับเอาเครื่องมาสวมใส่นะครับจับมันกดลงก่อนนะครับเนี่ยด้วยการเอาก้านใหญ่ไว้ด้านบนนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มกลมหรือเข็มแบนเนี่ยเราไปดูในช่องนี้ก็ได้ครับก้านใหญ่คือยังไงครับก้านใหญ่คือหน้าตาแบบนี้ฮะอย่างที่ผมอธิบายฮะเนี่ยคือก้านเข็มตัวใหญ่นะฮะเอาไว้ด้านบนแม้กระทั่งเข็มแบนด้วยไหมก้านที่มันมาจากตัวเครื่องนะฮะเอาไว้ด้านบนนะครับถามว่าไว้ด้านล่างสักติดไหมติดครับแต่ด้านบนเนี่ยมันเช็คได้ง่ายนะครับคือเวลามันทำงานในกระบอกเห็นไหมมันก็จะเราก็จะเห็นเข็มเนี่ยที่มันตีอยู่ในกระบอกเนี่ยว่ามันแทงตรงไหมนะครับบางทีกระบอกเหล็กหรือกระบอกสีทึบอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นนะฮะเพราะฉะนั้นก้านใหญ่เนี่ยเราจะได้ดูการแทงของเข็มนะครับว่าบางทีมันกระโดดก็มีนะครับเมื่อเราใส่ไปแล้วนะครับปึ๊บเอาเครื่องนะครับเห็นนะคลายเครื่องเนี่ยจับคว่ำลงแบบนี้เอาเครื่องมาใส่คลายอุปกรณ์ให้มันหลวมๆใส่เข้าไปนะมันก็จะอยู่หน้าตาแบบนี้ละไม่หล่นนะครับจับมือซ้ายเห็นไหมครับแนวน็อตเป็นไงครับหันเข้าหาตัวอย่างเงี้ยนะครับปึ๊บเพื่ออะไรครับนิ้วโป้จะได้เช็คเข็มได้เช็คการตีเครื่องมือขวาก็จะได้เป็นไงครับมืออีกข้างหนึ่งจะได้
สามารถใช้ปรับนู่นนี่นั่นได้ใช่ไหมครับบางคนจับแบบโอ้ยสองมือเลยนะครับมันผมว่าใช้มือเดียวก็ได้ละเห็นไหมเป็นหน้าทางแบบนี้นะครับจับข้อหาตัวแบบนี้นะครับให้แนวน็อตนะครับให้แนวน็อตนะฮะแนวน็อตมันขึ้นข้างบนนะครับเป็นแนวสันเดียวกันเวลาเราพันผ้าเป็นไงครับเราจะได้หาง่ายเอาหกเหลี่ยมนะครับสอดเข้าไปปุ๊บแล้วงัดหมุนเลยนะฮะผมก็ได้ละดูแนวตรงกันไหมนะครับพอตรงกันเสร็จปุ๊บเห็นไหมผมก็ไม่หลุดไปไหนละนะฮะก็เอาจุกหมุดเนี่ยฮะหมุดเข็มมาใส่นะครับใส่หมุดเข็มนะครับเข้าไปตรงเข็มนะครับเพื่อไปล็อกเนี่ยก็ดูตรงก้านว่าเข็มก้านใหญ่อยู่ด้านบนอุปกรณ์ไหมผมก็หมุนดูปุ๊บรู้แล้วทีนี้ว่าอยู่ด้านบนเสร็จเป็นไงฮะก็ใส่หมุดเข้าไปแบบนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยดันเข็มเข้าไปปุ๊บเหมือนกันครับทั้งคือเข็มก้านทำเหมือนกันครับหน้าตามเป็นแบบนี้กับด้านแบบนี้ใช่ไหมครับของทั่วไปในท้องตลาดทีนี้หลังจากนั้นบางตัวก็มีตัวล็อกเข็มนะครับเวลาแทงเพราะว่ามันมีโพรงที่ว่างใช่ไหมครับบางทีเข็มมันกระโดดได้เราเป็นไงฮะอันนี้มีตัวล็อกเข็มนะหมุนล็อกเข็มปุ๊บพอตึงๆนะครับอย่าหมุนแน่นมากนะครับมันทำให้เครื่องใช้กำลังเยอะนะฮะเนี่ยผมก็พอตึงๆหน่อยหลังจากนั้นไปดูการทำงานของเข็มว่าปล่อยออกมาครับเลยกระบอกเนี่ยเท่าไหร่ดีก็ทำอุปกรณ์แบบนี้ครับก็คือกดให้มันตีไปสุดแล้วก็ถอยหลังให้มันกลับไปสุดนะครับเนี่ยนะอันนี้คือการตีไปกลับของอุปกรณ์นะครับเนี่ยอันนี้คือตียาวนะครับเหรียญบาท4เหรียญเลยนะครับตียาวนะครับเครื่องในท้องตลาดมีแค่ตีสั้นตียาวทีนี้การตั้งเข็มในการสักเนี่ยมันมี2แบบนะครับคือเข็มลอยและเข็มจมเข็มลอยคืออะไรครับเข็มลอยเวลาสักไปแล้วเนี่ยมันจะไม่แตะผิวหนังนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูด้วยนะฮะส่วนเข็มจมเป็นไงครับกระบอกเข็มเนี่ยมันจะแตะผิวหนังนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือเข็มลอยและเข็มจมอันนี้คือการตั้งเข็มผมให้ดูแบบนี้เพื่อวัสดุทายออกก่อนละกันนะอันนี้คือชั้นผิวหนังนะครับชั้นผิวหนังนะอันนี้คือผิวกำพร้านะครับผิวภายนอกอันนี้รูขุมขนอยู่แบบนี้นะครับนี่รูขุมขนอยู่แบบนี้ผิวกำพร้าหนา 0.5 นะครับชั้นต่อไปคือผิวแท้นะครับผิวแท้หนา 1.5 นะครับเนี่ยเฉลี่ย 1.5 แล้วก็ชั้นต่อไปคือไขมันเนี่ยบวกนะครับเราต้องการสักไปที่ผิวแท้นะครับเดี๋ยวก็ดูในคลิปทฤษฎีชั้นผิวหนังนะครับว่าสักไปที่ระดับความลึกเท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่ไม่สักที่ผิวผ้าเพราะว่าทุก 28-40 วันผัดออกเพราะฉะนั้นเราสักไปที่ผิวแท้เราจะกะความยาวเนี่ยของงานสักเนี่ยเป็นมิลนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาวัตถุมาเทียบให้เราเข้าใจง่ายนะครับเพราะมิลไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจำวันผมก็เลยแนะนำว่าเราใช้ตัวนี้ฮะก็คือตัวเหรียญบาทเหรียญบาทนะครับเหรียญ1บาทเราเนี่ยฮะเหรียญ1บาทเนี่ยจะเท่ากับ1มิลนะครับเนี่ย1มิลนะครับนะฮะเวอร์เนียร์วัดดูก็ได้นะครับเหรียญ1บาทเนี่ยครับจะเท่ากับ1มิลนะฮะเหรียญ5บาทจะเท่ากับ 1.5 นะครับเหรียญ10บาทจะเท่ากับ2มิลก็คือ1มิลบางมากครับให้ดูนี่ฮะเวอร์เนียร์วัดดูเลยนะครับเหรียญ1บาทเนี่ยมันจะเท่ากับ1มิลเนี่ยคือประมาณนี้นะครับเหรียญบาทนะเห็นไหมฮะก็คือเหรียญ1บาทเนี่ยจะเท่ากับ1มิลนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทิศความเข้าใจของเราคืออุปกรณ์มาเทียบดูนะครับเท่ากับว่าผมรู้ละสัก1มิล2มิล3มิลก็กะเป็นขอบเหรียญบาทเลยนะครับเราสักไปที่ระยะไ
ไม่เกิน1มิลนะครับอันนี้ยังไม่อธิบายละเอียดนะครับก็คือความจากผิวภายนอกสู่ผิวแท้เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่1มิลทีนี้การตั้งเข็มนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มจมหรือเข็มแบนเนี่ยมันมีการตั้งเข็มเนี่ยปล่อยเข็มปล่อยเข็มออกมาเนี่ยกี่แบบ2แบบก็คือปล่อยเข็มลอยและปล่อยเข็มจมนะครับในเมื่อเราต้องการสักมาที่ระยะจากผิวภายนอกสื่อตรงนี้คือเหรียญ1บาทนะเหรียญ1มิลนะฮะก็คือ1มิลใช่ไหมครับการตั้งเข็มมีแบบที่1สัมผัสผิวหนังก็คือปล่อยเข็มมากับเท่ากับระดับความลึกนะครับอันนี้คือเข็มนะเข็มที่1ก็อันนี้คือกระบอกเข็มนะฮะสีแดงสีน้ำเงินนี่คือกระบอกเข็มแบบที่1ก็คือเข็มจมนะครับก็คือปลอกสัมผัสผิวหนังนี่นะครับแบบที่2คืออะไรครับเข็มลอยนะครับเข็มลอยคือไม่สัมผัสผิวหนังนะฮะนี่คือเข็มลอยอันที่2เข็มลอยคือปลอกไม่สัมผัสผิวหนังนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มจมหรือเข็มไม่ใช่เข็มแบนหรือเข็มกลมนะครับฮอกก็เหมือนกันนะฮะเนี่ยไม่สัมผัสนะครับระดับความลึกสักไปที่ไม่เกิน1มิลเนี่ยนี่คือข้อดีของเข็มลอยคือสักมันจะไม่เลอะใช่ไหมครับไม่ปลอกไม่ไปเลอะผิวนะครับเหมาะกับงานมินิมอลรายละเอียดเล็กๆนะครับถ้าเป็นเส้นยาวผมมองว่าเวลาเราขึงหนังเนี่ยมันตึงเฉพาะเท่านี้ตรงนี้กระเพื่อมละนะครับมีปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องแก้ทางด้วยการใช้เข็มจมนะครับก็คือบล็อกผิวหนังไปด้วยลากเส้นยาวๆไปฮะมันจะได้ตึงนะครับมันอาจจะเลอะหน่อยแต่ก็มันบล็อกผิวหนังให้เส้นคมนะครับแล้วก็เวลาสักมินิมอลจะยากหน่อยเพราะว่ามันเลอะใช่ไหมครับมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นต้องฝึกใช้เข็มลอยด้วยนะครับแต่ทีนี้เราจะเรียนฝึกเข็มลอยนะครับเพราะว่ามันต้องประคองมันยากกว่าตัวเข็มจมแน่นอนเพราะเข็มจมเราติดการเขียนมินสอมาอยู่แล้วใช่ไหมครับมันค้ำน้ำหนักนะครับเพราะฉะนั้นฝึกเข็มลอยเราจะได้เข็มจมแน่นอนนะครับเข็มลอยเนี่ยปล่อยยาวเนี่ยยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ความลึกเนี่ยยังต้องเท่าเดิมก็คือ1มิลนะครับเพราะว่าบางพื้นที่บางตำแหน่งเข้าไม่ถนัดก็ปล่อยยาวบ้างสั้นบ้างนะครับแต่เข็มจมเนี่ยคือปล่อยเพื่อบล็อกความลึกเลยนะครับทีนี้องศาของเข็มล่ะก็เดี๋ยวไปว่าเรื่องทฤษฎีของการสักเข็มกลมและเข็มแบนแล้วกันนะครับอันนี้คือการตั้งเข็มก่อนนะครับก็คือมีแค่จมและลอยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอกหรือว่าจะเป็นก้านนะครับมี2แบบเข็มจมและเข็มลอยนะครับการทำงานก็เดี๋ยวไปแยกอีกคลิปนะครับอันนี้เป็นคลิปในเรื่องของการประกอบนะฮะหลังจากนั้นก็เมื่อประกอบเสร็จแล้วเห็นไหมฮะผมจะตั้งเป็นไงครับก็ใช้นิ้วโป้เนี่ยกดดูนะฮะก็เลื่อนตัวนี้เห็นไหมฮะเหมือนเดิมครับกดปล่อยมาสุดก่อนปล่อยเข็มมาสุดปุ๊บแล้วก็ดึงเข็มกลับสุดปุ๊บผมต้องการเข็มจมหรือเข็มลอยถ้าเป็นเข็มจมผมก็ตั้งไปที่1มิลกว่าๆนิดๆนะครับเพื่อการซอผิวด้วยนะครับปุ๊บเนี่ยนะก็กดออกมาสุดก่อนแล้วก็ดูเป็นไงครับเอาเหรียญบาทไปเทียบดูก็ได้นะฮะอันนี้คือเข็มจมนะครับถ้าเข็มลอยเป็นไงล่ะผมก็ปล่อยยาวนะครับก็คือยาวเท่าไหร่ก็ได้แต่สักความลึกเราต้องกะเท่าเดิมใช่ไหมครับนี่เข็มลอยคือปลอกไม่สัมผัสทีนี้เราจะฝึกเข็มลอยฮะผมก็เลยจะสาธิตเป็นการสักเข็มลอยนะครับนักเรียนจะได้ฝึกยากหน่อยครับใช้เข็มเบอร์3ด้วยครับก็คือฝึกเบอร์เล็กเนี่ยมันจะฟ้องตัวเองได้ดีนะครับเป็นเข็มการเขียนรูปเนี่ยเส้นเล็กๆเนี่ยอุปกรณ์พวกเข็มเบอร์เล็กปากกาเบอร์เล็กอะไรพวกนี้นะครับมันจะค่อนข้างยากตรงหนึ่งก็คือมันนิดเดียวมันก็สั่นเลยนะครับแต่เราเป็นไงฮะเราขึ้นชื่อว่าฝึกก็ต้องแบบนั้นนะฮะผมใส่ไปละปุ๊บแล้วก็ตั้งไปที่เข็มลอยนะครับแล้วก็ล็อกเข็มปุ๊บให้แนวสั่นน็อตอยู่แนวเดียวกันนะฮะดูปุ๊บแล้วก็เช็คล็อกไว้อันนี้คือเป็นอันเสร็จในเรื่องของการประกอบนะฮะอันนี้เข็มฮอกก็เป็นไงฮะเหมือนกันครับปึ๊บใส่แล้วก็เหยียบอุปกรณ์ดูก็หมุนให้มันเป็นเข็มลอยหรือเข็มจมก็ได้นะเสร็จอันนี้ในเรื่องการประกอบส่วนเข็มแบนเป็นไงฮะเข็มแบนก็แตกต่างนิดนึงฮะก็คือต้องงอนะครับงอเพื่อให้มันลูบกระบอกเข็มเข้าไปด้วยนะครับคืองอเข็มให้ปลายมันเป็นแบบนี้ฮะคือเข็มแบนเนี่ยอันนี้คือกระบอกนะครับปึ๊บเข็มแบนเราจำเป็นต้องงอปลายเข็มนะฮะใส่ถุงมือด้วยนะครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูนะ
กดลงนะครับให้มันรีดสีนะครับรีดสีจากกระบอกเข้าสู่ผิวหนังนะครับเพราะฉะนั้นกดปลายมันนิดนึงวางไว้ระดับก็ประมาณไม่โก่งมากนะครับก็ผมให้ดูนะครับระดับของการโค้งงอนะก็อยู่ประมาณนี้ที่แน่มันโค้งงอหน่อยหลังจากนั้นก็ก้านใหญ่ใส่ด้านบนเหมือนกันจับเหมือนกันครับทุกอย่างทำคล้ายกันหมดนะแล้วก็เครื่องสักอันนี้มาใส่เข้าไปจะเป็นหน้าตายังไงนะครับก็เราดูสังเกตที่ใส่เข็มฮะเข็มมีแค่2แบบเข็มก้านและเข็มฮอกใช่ไหมครับเข็มฮอกเนี่ยมันจะรูกว้างนะแล้วเราก็ประกอบตัวจุกเข้าไปก็เป็นอันเสร็จนะครับก็จะพร้อมสักใส่เข้าไปตรงนี้อันนี้ยังไม่พูดถึงการทำงานแล้วก็กระบวนการในเรื่องการตั้งนะครับพูดถึงเรื่องของการประกอบก่อนนะครับต้องเริ่มจากการประกอบก่อนแล้วค่อยไปสู่แบบฝึกหัดนะครับทีละแบบฝึกหัดก็จะต้องบอกว่าใช้งานยังไงทำงานแบบไหนฝึกอะไรวัตถุประสงค์ของการฝึกมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ฮะผมก็ให้ดูเข็มฮอกก็ใส่แบบนี้นี่ฮะ power supply นะครับpower supply ก็คือตัวจ่ายไฟนะถ้าเพิ่มเลขมันก็หลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะครับดูอย่างนี้ฮะเพิ่มไฟขึ้นมันก็จะเร็วขึ้นด้วยแล้วก็แรงขึ้นด้วยใช่ไหมครับทีนี้ใช้ไฟเท่าไหร่ก็ค่อยไปดูในแบบฝึกหัดนะครับว่าฝึกเส้นเท่ากันฝึกวิบเข็มต้องปรับไฟยังไงตอบโจทย์ยังไงอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการประกอบอุปกรณ์นะครับส่วนเรื่องของเวลาทำงานเป็นไงฮะก็ power supply ปุ๊บแล้วก็มีสายนะครับสายของเครื่องสักนะครับเป็นสายเกี่ยวหรือเป็นสายแจ็คอะไรพวกนี้นะครับก็เอามาเสียบใส่นะครับเนี่ยแบบนี้เนี่ยฮะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เวลาทำงานก็นี่ก็ทำงานแล้วอันนี้เป็นโรตารี่มันก็จะเงียบแบบนี้นะครับเนี่ยคือเสร็จแล้วก็เช็คดูว่าต้องการถ้าเครื่องอันนี้ใช้ไฟเบาๆนะครับเวลาเช็คอุปกรณ์เป็นไงครับแต่แล้วไม่ดับเนี่ยแสดงว่ามีกำลังนะฮะใช้ไฟเบาแล้วแต่แล้วไม่ดับนะครับโรตารี่ราคาไม่แพงนะเดี๋ยวผมค่อยไปสาธิตในตัวแบบฝึกหัดนะครับอันต่อไปคือรูปแบบของคอยนะรูปแบบคอยก็เหมือนกันครับแต่ว่าจะมีเสียงตรงนี้หน่อยทรงใบตีรูปแบบคอยก็ใส่เข้าไปผมไม่ดูฮะสาธิตประกอบหลายๆอุปกรณ์แล้วก็ไม่มีตัวรัดเข็มใช่ไหมครับเราก็ต้องเป็นไงฮะใช้ยางรัดเข้าไปแบบนี้เพื่อไม่ให้เข็มกระโดดนะครับแล้วก็นะเครื่องคอยก็จะทำงานด้วยสนามแม่เหล็กนะดูติดผักเนี่ยดูติดผักเนี่ยคอนแทคก็ตัวปรับตีสั้นตียาวจะอยู่ตรงนี้นะครับถอยน็อตออกก็ตียาวขันหมุนน็อตเข้าก็ตีสั้นใบตีก็เป็นไงครับมีใบตีสั้นใบตีสั้นก็คือจะต่ำกว่าบาร์นะครับเหมาะกับอะไรครับเดินเส้นเพราะเส้นอ่ะเข็มมันไม่แหลมนะครับมันรวมกันแล้วไม่แหลมต้องความแข็งแรงเพราะฉะนั้นด้านล่างเนี่ยมันแข็งแรงอยู่แล้วนะครับบางตัวเนี่ยถ้าเป็นใบตียาวเป็นไงฮะใบตีคือตัวนี้ฮะตัวด้านล่างเนี่ยไม่ใช่น็อตนะฮะตัวนี้มันจะขึ้นมาเสมอกับบาร์ใช่ไหมครับเวลาเราทำงานเป็นไงฮะปรับตัวนี้แทงให้มันแบบขึ้นลงนะครับเนี่ยปรับน็อตตัวนี้มันหมุนเห็นไหมฮะหมุนได้ฮะเพื่อจะให้มันแทงใบตีถ้ามันใบตีเราแทงไปปลายเป็นไงครับมันก็อ่อนนะครับมันก็นุ่มซอฟนะครับถ้าปรับลงมาสั้นๆข้างล่างเป็นไงครับมันก็จะแข็งนะครับมันอยู่ที่เราเลือกใช้งานแล้วว่าต้องการความซอฟหรือความแข็งแรงนะครับถ้าเดินเส้นก็แข็งแรงการลงสีก็ต้องซอฟหน่อยนะครับเพราะเข็มมันกระจายตัวกันอยู่แล้วนะฮะต
ัวนี้เป็นไงฮะเป็นการทำงานนะฮะมันก็แค่เป็นรูปแบบสนามแม่เหล็กนะครับการเช็คก็เหมือนกันแต่ละไม่ดับอันนี้เหล็กแล้วก็อันสุดท้ายก็คือรูปแบบฮ็อกนะครับรูปแบบฮ็อกก็ใช้ไฟแรงกว่านะฮะเครื่องตัวเดียวกันยี่ห้อเดียวกันความเร็วมือหรือว่าเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าล็อกเครื่องแบบเท่านี้ตลอดนะครับบางทีมันเครื่องทำงานดอทเนี่ยมันอยู่ที่การคอนโทรลมือกับล็อกเครื่องมันต้องสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นต้องไปเช็คในเรื่องของการฝึกนะครับว่าสีที่เข้มดำแม็กซ์สุดของเราเป็นยังไงนะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะใส่เข็มกลมหรือเข็มแบนฮะหมุนเข็มมันก็โผล่ออกมาเยอะนะครับเนี่ยหมุนนะหมุนเข้าเนี่ยก็เป็นไงครับเข็มมันก็โผล่มาน้อยนะครับอยู่ที่เราตั้งเข็มลอยหรือเข็มจมเหมือนกันครับอันนี้ก็เข็มแบนก็เหมือนกันเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะครับไม่ต้องแบบนั้นนะครับที่ต้องตั้ง2เครื่องนะฮะถ้าต้องใช้2เข็มหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนทั้งแผงอย่างนี้ใช่ไหมนะอันนี้ก็หมุนออกมาแล้วปล่อยยาวหมุนเข้าไปปล่อยสั้นนะครับไฟก็เป็นไงครับปรับเร็วขึ้นก็จะแรงขึ้นเร็วขึ้นด้วยนะครับปรับไฟอ่อนลงก็มันก็จะทำงานก็คือช้าลงด้วยนะครับนี่คือการใช้อุปกรณ์นะครับ power supply มีหลายแบบนะครับอันนี้ผมเอาตัวแบบนี้มาสาธิตให้ดูง่ายและคล่องดีนะครับถ้าเวลาเรียนกับเราก็ใช้ตัวแบบนี้นะครับเรียนนะครับให้นักเรียนเรียนแบบนี้โอเคครับ